ดาดาดาชอบดอกชอบดอกพี่ดาไม่รักทำไมไม่บอกมาลวงมาหลอกควันเล่นทำไมหลอกให้คนคนไปที่เขาใหญ่ไม่ขึ้นเวทีโท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 ทำแบบนี้ไม่เกียจกันเลยเสียแรงที่เคยอบอุ้มจนได้เป็นประธานดาไม่รักทำไมไม่บอกจะบอกเห็นแดงมานอกไม่อยู่ในสายตาโหนางทิดาได้ดีปีแล้วเคลียร์ทิ้งไรล่ะดาที่ดาไม่รักทำไมแกล้งหลอกจะบอกทางคบมันบอกเป็นแค่หัวโขนตอนหลอกให้กูขนคนมาให้มึงลวงมาหลอกควันเล่นทำไมหลอกให้คนไปที่เขาใหญ่ไม่ขึ้นเวทีสวัสดีครับสวัสดีครับข่อยใหญ่ข่อยก็แห้งหน่อยเถอะเนี่ยคนบ่มีศีลสั่งพี่น้องเอ้ยคล้องเมืองบ่เฮืองหุงครับคนบ่มีคุณธรรมสำคล้องบ้านแม่นบ่เฮืองทางที่สุดคือในหลวงหวงที่สุดคือแผ่นดินไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพครับ3จ้าดาอีพี่หลอกอีพี่หลอกเอย่างที่ว่าสมันชอบหลอกนะครับอีพี่หลอกอีพี่หลอกมันครับครับเพิ่นบอกว่าเลี้ยงสร้างเฒ่าตายมากขายง่ายได้กินคาพี่น้องเอ้ยเลี้ยงสร้างหน่อยตายจ่อยคาบ่มีอีหยังก็สู่ผู้เฒ่าบ่ได้ครับ3จ้ามามื้อนี้พ่อพี่พ่อน้องเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันที่26มีนาคมครับมื้อนี้ขอแสดงความยินดีนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของอ้ายข่อยนะครับร้อยตีกิตติรุ่งเตวีนะครับรุ่งละวีนะครับกิตติศักดิ์รุ่งละวีนะครับมันเกิดมื้อนี้มื้อนี้วันที่เท่าไหร่วันที่26 26พี่หน้าแล้วก็เป็นวันเกิดของพี่จิ๋มเพื่อนเด้ครับผมพี่จิ๋มโทรมาบอกก่อยเป็นวันเกิดใหญ่แล้วซั่นน่ะแล้วก็เป็นถึงวันเกิดเอื้อยถึงวันเกิดมิตรรักแฟนเพลงของพวกเขาผู้ที่ดูแล Facebook ใครนะครับก็คือท่านร้อยตีกิตติศักดิ์รุ่งละวีแล้วเกิดมื้อนี้แหละครับ26พี่หน้าคงเป็นนักเรียนเตรียมรุ่น14ผู้ที่เบิ้งเฟซบุ๊กให้ค่อยกับน้องสาวหล่าพ่อนิภากีบกลางนะครับชมโรงเสียงจนบทไทยของพวกเขานะครับแล้วก็ขอบคุณพี่กิมครับขอบคุณรางวัลหลวงพบผางนะครับผู้ละองค์นะครับขอบคุณเด็กสามจาขอบคุณไปสมบัติศีลาพระยาชาติเจ้าเป็นตัวรถสิบวันที่ทรงจานดาวเที่ยวใหม่รถทรงไปสนิยบัตรมาสองกันอันนี้ข่อยบ่รู้น้ำเจ้าต้องทั่วไปคุยกับเราแม่สมบัติศีลาเราเบิ้งอยู่นะครับยุคกาลศิลป์แล้วก็พี่อนุรักษ์ครับจากพี่กิตถ้าบ่ได้เบิ่ง3จ้ากินข้าวบ่แซ่บเพิ่นบอกว่าแถวนี้มีผีใหม่ๆหลายเพียงคือวางสัตว์เสียแรงหอยอักลากครับครับครับนี่บ่ต้องว่าแต่ขอขอบคุณครับคุณพี่สมฤดีคุณป้าสมฤดีพี่สิซื้อมายิ่งเนาะสมฤดีบุญเกียรติครับจากจังหวัดราชบุรีบ้าน7เสมียนฝากมาให้3จ้า บอกว่าชาวบ้านที่บ้าน7เสมียนชอบ3จ้ามากๆดู ทุกวันวันไหนไม่ได้ดูกินข้าวบ่ได้นอนบ่หลับขอให้3จ้ามาเยี่ยมบ้านเจ็ดเสมียนในเด้อว่าทันทีราชบุรีครับอยู่ราชบุรีขอบคุณยังมากครับอันนี้ขนมราชบุรีเนี่ยครับผมมันฝากมาให้แล้วก็ขอบคุณพี่สมพงษ์พร้อมครับผมพี่สมพงษ์เป็นไปรษณีย์เป็นผู้ถือมาเมื่อนั้นเป็นต่อสายข่อยก็ได้คุยกับคุณพ่อเราเก่งดนตรีไทยเราสามารถเล่นเล่นดนตรีไทยได้ร้องเพลงแล้วร้องเพลงไทยให้ข่อยฟังพร้อมนะครับฝากขึ้นฮอดเจ้าชาติฝากขึ้นฮอดเจ้าถอพร้อมนะครับพี่สมพงษ์โทรหาข่อยมือวันรู้สึกว่าสิเป็นวันอาทิตย์นะครับข่อยกำลังนั่งเบิ่งโทรทัศน์อยู่ครับ
ครับก็ขออวยพรให้สุขุสุขุนที่เกิดเมื่อนี้ครับก็ขอให้พี่กิจมีความสุขมากๆครับกับน้องสาวหลาพรนี่พ่าครับผมก็สุขุสุขุนแหละครับวันใครวันเกิดผู้ใดใครวันเกิดเมื่อนี้ครับครับเมื่อวานนี่ลูกชายข่อยครบ7ขวดน้องอกเจ็บครับผม7ขวด7ขวบอายุ7ปีลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ก่อนเกิดวันที่25มีนา25มีนาลูกสาวข่อยเกิดวันที่21มีนาเมื่อนั้นพ่ออวยพรให้น้องเงินหน่อยเถิดข่อยหลงวันเกิดลูกเจ้าของข่อยวันเกิดลูกสาวที่ถนอมคนนึงก็21คนนึงก็ไปหาหมอครับเพราะจะสิเกิดได้4อาทิตย์กว่าเกิดได้4อาทิตย์กว่านี่แหละครับคนนึงครับไปหาหมอเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ครับผมคือของแท้เลยของแท้เลยครับได้ว่าเล่นแล้วมื้อนี้ก็คือกันครับ3แกนนำนปช.ครับบินไปฮ่องกงเพื่อให้ทักษิณเป่าหัววันเกิดให้คือกันครับก็คือธิดาถาวรเจนครับประธานนปช.แล้วก็จตุพรพรหมพันธ์ครับเจ้าของเพลงเมื่อกี้นี่บ่ดาดาดาอีพี่หลอกอีพี่หลอกดาไม่รักทำไมไม่บอกมาลวงมาหลอกควันเล่นทำไมเพิ่นหลอกควันใช้นะควันใช้ศูนย์ก็เลยให้ข่อยแต่งเพลงให้กับเจ้าท้อตัวนี้ครับผมดาดาดากูจะแยกกูจะแยกดาดาดากูจะแตกกูจะแตกกูจะแตกแล้วว้ายเออท่านว่าคนใช่ป่ะครับผมบินไปแล้วครับสามสหายจตุพรพรหมพันธ์ธิดาและก็นิสิตสินธุไพครับเดินทางไปฮ่องกงเพื่อรับคำสั่งนายมาเคลื่อนไหวก่อกวนประเทศไทยอีกรอบนึงครับหลังจากที่พรบเงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาทกู้มาให้ชาวบ้านเป็นหนี้50ปีนะครับบรรพเวลานอกในการเคลื่อนไหวที่ต้องการให้นายใหญ่สั่งและก็ไปรับเงินมาพร้อมในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้น่าอันตรายครับและรีบด่วนทันทีว่าแผนนี้จะต้องมีการประชุมแกนนำนปช.ในมืออื่นคือกันวันที่27นะมือเคลื่อนเนี่ยผมนอนฝันครับพี่น้องประชาชนผู้ที่ฟังรายการเสียงชนบทไทยชมรายการเสียงชนบทไทยผมฝันไปว่าได้กินคล้ายๆครับยาฉีดซบนะครับช่วยออกมาจากทำเนียบรัฐบาลตักสิฉีดชบผู้ใดแสดงว่ามีศพอยู่ในทำเนียบรัฐบาลนี่ความฝันนะครับอย่าไปเชื่ออะไรฝันว่าคนไทยกันลุกขึ้นขาเค้นขากันเพราะคำสั่งของทักษิณชินวัตรหลายเหตุหลายปัจจัยครับที่ทำให้ผมฝันจังสันพอผมนอนขีดกรฝันว่าเรื่องของการจำนำเข่าทุกเมล็ดและก็โกงทุกเม็ดด้วยคือกันครับและเรื่องที่สองซึ่งผมขีดกรที่จะฝันเมื่อคืนนี่บอกว่าให้เงินสามียืม30ล้านเรื่องนี้ก็จะเป็นสาเหตุและปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้คนไทยออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็พรบเงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาทซึ่งจะเข้าที่ประชุมสภาในวันที่28ผมฝันว่าผมสำรวจพี่น้องประชาชนเห็นด้วยบวกกับการกู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาท 99.99 ครับบ่เห็นด้วยกับการกู้เงินนอกระบบให้ชาวบ้านยินยอมเป็นหนี้ถึง50ปีและ 99.99 เห็นด้วยกับการที่จะสั่งทางรถไฟไปติดต่อยังประเทศอื่นๆว่าท่านเห็นด้วยแต่ว่าบ่เห็นด้วยกับการกู้เงินนอกระบบแล้วก็เปิดช่องทางให้โกงกินทั้งๆที่เงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาทมีโครงการแค่ซีหน้ากระดาษนะครับซีหน้ากระดาษบรรจุเงิน2ล้าน 2.2 ล้านล้านบาทพี่น้องครับตรวจสอบโครงการบ่ได้กู้มาแล้วมีรายละเอียดแค่ซีหน้ากระดาษงานนี้นักการเมืองทั้งหลายครับในสภานอกสภาและพรรคอีกฝ่ายที่กุมอำนาจอยู่ปากมั่นกันแผบๆๆๆๆ7ปีเสร็จว่าสันบาโครงการนี้พี่น้องครับผมถามแน่ว่ารัฐบาลจะรีบเร่งอีหยังก็ต้องกู้เงินนอกระบบถ้าว่า7ปีเสร็จเป็นหยังจังบ่เอาเงินในการจัดการบริหารในประเทศชาตินี่ก็ได้ตัวครับผมมันสัวประการแรกคือ1กูสิกู้เพื่อหยังเพื่อสิมาหาเสียงกู้มา100บาทนี่เฮ็ด50บาทคงไว้ในถุงส่ง50บาทได้กิน50บาทครับสิเป็นหยังย่างแมงมันถ้าแต่สมัยหน้ากูบ่ได้เป็นอีกครับประเทศไทยบ่เป็นของกูหรอกได้ๆกูออกประเทศนี่ถ้ากูบ่มีสุขก็จะคิดว่าเพื่อนสิมีสุขในประเทศนี้มีส่งให้ตัวเดียวกูก็สิสู้จะชื่อได้บ่ครับบ่สิสู้จนกว่าสิขาดแดดดินจนกว่าดินสิครบหน้าครับเดี๋ยวนี้มันเริ่มทยอยเป็นอีหลีแล้วบ่ว่าจังได๋เฮ็ดจังซั่นขอบคุณคุณจุ๋มนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจุ๋มปากเกร็ดคุณเหมียวปทุมคุณฝ่าชาติกลางเล่านะครับเพื่อน SFS ที่ส่งมาให้นะครับยศวาจาฟ้องพี่บาทเด้อผมก็อันอวยหาแว่นทั้งๆนี่เบิ่ง SFS ตัวนี้เบิ่งกลมบางทั้งล่างนี่เป็นตัวหนังสือพอมันเป็นแว่นสายตาครับแต่ว่าถ้าใส่อันเดียวนี่ได้ย่างเสียย่างเด้อนะครับสิเห็นแต่หน้าจอแต่บ่เห็นตัวหนังสือถ้าใส่อันนี้ก็สิเห็นตั้งแต่อยู่ตัวหนังสือหน้าจอบ่เห็นข่อยก็เลยเฮ็ดจังซี่เพิ่นบอกว่าคนสิดีมันก็อยู่แปบ้าล่ะพี่เอ้ยอย่าโทษกันเด้อเอาแต่ทอไปก่อนเนาะต่อให้ก่อนอะผมเป็นพี่บ่าวกับใส่นาฬิกา2เหรียญจังซี่แม่นบ่าวใส่นาฬิกาเหรียญเดียวอยู่ครับมันเป็นปกติแล้วครับกับใส่แว่น2อันแม่นบ่เอ้ามาเบิ่งอันนี้พี่น้องบาดนี่ครับผมกลุ่ม40สวจอส่งศาลรัฐธรรมนูญฟ้องรัฐมนตรีสสกวนทักษิณขัดรัฐธรรมนูญมาตรา68ที่รัฐสภา
ในการประชุมวุฒิสภาที่มีในนิคมไวรัสพาณิชย์บ่อนี่พ่อใหญ่พงศ์ประธานสภาประธานวุฒิสภาทําหน้าที่ประธานก่อนที่เข้าสู่วาระการประชุมนายไพบูลย์นิติตะวันกับสว.สรรหาแก่นํากลุ่ม40สว.กล่าวว่าครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ได้รายงานว่าพันตํารวจโททักษิณได้สก้อยสะไก่สะไก่สะไก่เนาะสะก้อยมันสุดทวนไทยสะก้อยมันที่มีผู้ขับมอเตอร์ไซค์อันนั่งทั้งหลังเขาเอิ้นว่าสะก้อยโอ้อันเอออันเป้ามาทั้งทั่วละทัศน์นี่คือสะไก่เออสะไก่อันสะก้อยเนี่ยมันไปก่อหลังเขาเออขอโทษท่านผู้ชมกันซะนะขอโทษดิครับข่อยเฮ็ดผิดข่อยก็ต้องขอโทษด้วยข่อยว่าผิดอันนี้สังคมให้อภัยครับสำหรับคนยอมรับคือจะถอได้สะไก่เออเป็นเครื่องมือทางการเมืองว่าซั่นเด้เพื่อทำหน้าที่บริหารประเทศและร่วมประชุมครม.และเป็นที่ทราบว่าโครงการจำนำเขาสร้างความเสียหายให้กับประเทศกับโครงการกู้เงิน2ล้านล้านนี่แหละพ่อใหญ่พงศ์บริษัทที่จะสร้างหนี้ทั่วประเทศหนี้ล้วนแล้วแต่มาจากพลตำรวจโททักษิณสะไก่มาทั้งสิ้นว่าซั่นพ่อว่าพลตำรวจโทจะให้หัวมันพ้นสัวปานนั้นพลตำรวจโททักษิณเหลือให้มันอยู่จะกล้วยโทนี่ผมเพิ่มขึ้นให้เลยจะเพิ่มขึ้นให้มันตายเพิ่มอยู่ครับสะไก่ล่าสุดบ่เป็นล่าสุดวันที่19มีนาคมพลตำรวจโททักษิณก็ยังได้สะไก่สร้างการไปยังรัฐมนตรีซื้อสสที่มาประชุมพรรคเพื่อไทยให้แก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการแก้ไขเพื่อทำลายกลไกการตรวจสอบทวงดุลของประชาชนองค์กรอิสระเพราะสิเป็นศาลเพราะสิเป็นวุฒิสภาเพื่อขยายอำนาจให้ฝ่ายรัฐบาลมีมากขึ้นครับพ่อใหญ่พงศ์พ่อใหญ่ชาติครับบ่มีบ่ให้มีการตรวจสอบในการทุจริตโครงการจำนำเข้าและโครงการกู้เงิน2ล้านล้านบาทนอกจากนี้ยังได้สั่งการในวันนั้นอีกว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการผู้แทนราษฎรจะพิจารณาให้เป็นรัฐมนตรีโอ้ปากมันเราพอดีเนาะการกระทำของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเป็นการกระทำให้พันตำรวจโททักษิณได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศในวิธีการซึ่งบ่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นความผิดมาตรา68ครับในฐานะเป็นผู้ทราบการกระทําดังกล่าวหรือหาลือกับเพื่อนสว.ว่าซั่นเด้เพิ่นว่าเด้ครับเพิ่นนี่เพิ่นนี่เพิ่นว่าเพิ่นในฐานะเพิ่นเป็นผู้ตนในฐานะผู้ทราบการครับผมเพิ่นสิหาลือกับเพื่อนสว.เพื่อให้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พันตำรวจโททักษิณเนี่ยครับผมและสส.พรรคเพื่อไทยเลิกการกระทําดังกล่าวโดยสิเสนอเร็วๆนี่ว่าซั่นเด้เพิ่นว่าเด้บ่ใหญ่พงครับผมเจ้าเสียแล้วบ่เสียเจ้าเสียนบ่ข่อยเสียอยู่เออแต่เจ้าเสียข่อยบ่เสียครับในนิคมในนิคมสิว่าซั่นเด้ตีแม่นบ่เออเออคันๆเราสิเสนออ๋อข่อยเสียอยู่ซั่นเออสิเราเป็นประธาน40สว.เนี่ยแม่นบ่เออเราสิให้พ่อใหญ่ทักษิณกับสส.พรรคเพื่อไทยนี่ยุติธรรมดังกล่าวเนี่ยมาตรา68เนี่ยแม่นบ่เออโอ้ข่อยเสียอยู่ดอกซั่นคือจังซี่ตอนแรกข่อยว่าสิบ่เสียบัดนี้ข่อยเสียแล้วครับเพิ่นเอาเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมของสว.แล้วถ้าเกิดว่าเพิ่นยื่นเรื่องนี้ว่าทักษิณคิดแล้วก็สะไก่มาสั่งให้สส.ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยรีบบรรจุว่าละพรบ.ปองดองแน่การกู้เงินแน่ให้ผ่านสภาเพราะว่าทักษิณสั่งเนี่ยคุณอย่ากระดุกกระดิกไปไหนประธานมันสิเข้าใครคุณอย่าตีงคีงว่าท่านมันสิเข้าค่ายผิดแล้วธรรมนูญมาตรา68บ่ครับครับเดี๋ยวผมสิเว้าเรื่องมาตรา68ให้ฟังนิดนึงครับว่ามีเนื้อหาจังไดมาตรา68เนี่ยเป็นการกระทำความผิด2ประการขึ้น1ประการที่1คือบุคคลจะใช้สิทธิ์และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญล่มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญบ่ได้ข้อเนื้อหาที่2ก็คือบุคคลจะใช้สิทธิ์และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่บ่ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งบ่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้มิได้อันนี้แหละครับเรื่องที่สว.ไพบูลย์ตีตะวันครับเป็นว่าบ่ได้ขอสิเว้าเด้บ่ได้นี่ครับพี่น้องครับคำว่ามติครม.มีมติผ่านโครงการเงินกู้ผ่านครม.แต่มันบ่ผ่านกระบวนการงบประมาณแล้วก็บ่สามารถติดตรวจสอบได้เจ้าชาติเจ้าถอครับครับแล้วก็เพราะว่าเราบอกเงินกู้นี่มันบ่เป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนแล้วก็การกู้เงินในประเทศก็ได้บ่จําเป็นไปกู้นอกประเทศมาเพราะว่าการร่างกฎหมายดังกล่าวนี่ครับเอาไปมาสิเฮ็ดให้พี่น้องผิดกันนะครับเอาไปมาเนี่ยเพิ่นเฮ็ดหยังคือเฮ็ดจังซี่รวบรัดจะเพื่อให้ท่านร่างงบประมาณปี57วาระ1วาระ2วาระ3นะครับมันสิเป็นไปได้ยังไงครับเพราะว่ามันมีเรื่องผิดๆแบบนี้การออกพรบเงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรแล้วมันก็ต้องมีสภาพัดพร้อมมิใช่สภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเลยพ่อให้ชาติก็แรกข่อยว่าสิบ่เว้าข่อยว่าสิผ่านไปเลยก็บอกจะเว้าข่อยสิเว้านะครับแล้วเขาสิตรวจสอบจังได๋
พี่น้องที่รักและเคารพครับเอาไปเอามาเลยเงินกู้ก็ดีพรบนิรโทษกรรมก็ดีทักษิณฟ้อนอินเข้ามาแล้วของเราเป็นการสร้างนี่ผูกพันไปฮอดลูกฮอดหลานพี่น้องครับเป็นอย่างผมคือว่าคุณทักษิณเราเกิดมาเพื่อทำลายชาติอีหลีนะครับพี่น้องจื้อเลยว่าปี40เศรษฐกิจฟ้องสบู่แตกชาวลิตเป็นนายกทักษิณเป็นรองโพคินเป็นรัฐมนตรีประจำธนงพิทยาเป็นรัฐมนตรีครั้งบทบาทเงินตกบาทเฮาเนี่ยมันแข็งตัวหลายพี่น้องที่รักและเคารพครับเอาไปเอามาเนี่ยมันก็เลยปล่อยให้เงินบาทเนี่ยร้อยตัวพออย่าง4คนนี่ไปนั่งประชุมกันแต่ว่าพี่น้องป้องปายทั่วประเทศบ่มีไผรู้เด้4 5คนเนี่ยไปตรงเอาครับไปตรงเอาแล้วก็ซ้ำคนไปเฮ็ดประกันชีวิตไว้แล้วก็จุดไฟเผาเฮียนเนี่ยของเพื่อเอาเงินประกันตรงนี้แหละครับไปกักตุนซื้อเหรียญดอลลาร์สหรัฐไว้แล้วเอาไปเทขายได้กําไรหมื่นกว่าล้านแล้วก็เอาไปเสี่ยงไว้อยู่ไสครับพี่น้องหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเป็นอย่างผมคือต้องเว้าเรื่องภาษีต้องขอบคุณพี่ไก่ด้วยครับแล้วเอาเอกสารมาให้ผมต้องรบกวนเพิ่นเพราะว่าผมเฮ็ดเอกสารหายเฮ็ดเอกสารเสียแล้วบ่ได้เปียงต้องเว้าตรงนี้ครับเพื่อผมสิชี้ให้พี่น้องได้เห็นว่ามันยากตั้งแต่ทักษิณเข้าสู่ตําแหน่งนะครับก่อนเข้าสู่ตําแหน่งผมได้ตอนนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็บ่ได้เงินหมื่นกว่าล้านเอาไปเสี่ยงไว้บริษัทวินมาร์กบริษัทวินมาร์กอยู่ไสครับหมู่เกาะบิสติสเวอร์จินไอแลนด์ทะเลแคริบเบียนอเมริกากลางแล้วก็ส่งเข้ามาในการเลือกตั้งแล้วก็ซื้อเสียงยุบพรรคด้วยกันมันก็เลยเฮ็ดให้มีระบอบทักษิณทุนนิยมนี่แหละครับพี่น้องครับคําว่าการไปกู้หนี้ต่างชาติมันมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าค่าของเงินเนี่ยห้าเทียมมันบ่ทอกันแม่นบ่มันมีเป็นหนี้เสี่ยงแล้วบัดนี้ปีนี้เงินบาทเฮาเท่านี้แต่ว่าปีหน้าเกิดมันแข็งหรือมันลดล่ะพี่น้องต้องเป็นหนี้เท่าไหร่ครับตั้งสิหมด50ปี50ปีจังสิแล้วนะครับสมเพื่อนพวกเจ้าบ่อยากพาข่อยเว้าบ่ได้ข่อยสิเว้าได้หลายบาดนี้ข่อยสิมาเว้าเรื่องนี้ต่อนะครับพี่น้องที่รักและเคารพครับแฉปูเตรียมแปลงกายเข่าเนานะครับเพิ่นบอกว่านำเข่าขับเบียนเนี่ยมาสวมเป็นเข่าไทยนายชวรนอินทรกุมารสุดโคศกพรรคประชาธิปัตย์เพิ่นว่าว่าจังไหนครับพี่น้องไปเบิ่งภาพนะครับมีเสียงบ่ครับครับขอฟังเสียงเพิ่นหน่อยครับข่าวคราวว่าโรงสีหรือโกดังเก็บข้าวนั้นเกิดไฟไหม้โดยเฉพาะภาคอีสานนั้นไม่ต่ำกว่า5ถึง6แห่งแล้วนั่นก็เป็นวิธีการกำจัดข้าวชนิดวิธีหนึ่งแต่วิธีการเปิด Rice Trade Zone อย่างนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่รัฐบาลไทยอาจจะมีการเอาข้าวคุณภาพต่ำที่อยู่ในสต็อกของไทยนั้นมาอ้างเอาเป็นข้าวเขมรเพื่อส่งออกในราคาถูกๆต่อไปเพราะฉะนั้นผมจึงเรียกร้องรัฐบาลนะครับว่าผมไม่เห็นความจำเป็นที่ในขณะนี้รัฐบาลจะต้องไปเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเขตการค้าข้าวพิเศษกับกัมพูชาเพราะปัญหาข้าวไทยนั้นก็ยังหนักหนาสาหัสยังแก้ไขไม่ได้เลยจึงอยากให้ทบทวนการดำเนินการดังกล่าวหรือหากจะดำเนินการต่อผมอยากให้รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์นั้นได้ตอบคำถามผมทั้ง3ข้อเมื่อสักครู่นะครับว่าทำไปแล้วประเทศไทยจะได้อะไรและจะป้องกันผลเสียหายจากการสวมสิทธิ์ของข้าวเขมรหรือแม้แต่เอาข้าวไทยไปสวมเป็นข้าวเขมรเพื่อส่งออกครับจบข้าวครับฟังเสียงเพิ่นชัดเจนก็ของผมพอครับผมอ่านให้มัน2หน้ากระดาษจบข้าวผมครับเชิญพยัคฆ์ถอต่อครับผมครับบัดนี้ก็มาเบิ่งทางกกต.เพิ่นเตรียมรับรองผลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันที่27นี้27นี่คือเพิ่นสิให้รับรองไปก่อนเพิ่นบอกว่าให้รับรองไปก่อนให้เฮ็ดเวียกไปก่อนให้เฮ็ดเวียกไปก่อนถ้ามีความผิดที่ซอยที่หลังแต่ข่อยเชื่อว่าเชียร์ฮ้อกับซอยบ่ได้เพราะเราบ่มีความผิดเอาเชิญจะถอตัวครับมันก็ต้องจังซั่นแหละครับพอเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็ต้องให้เฮ็ดเวียกไปก่อนกับการตรวจสอบก็ตรวจสอบไปเรื่อยๆมันดึงได้เท่านั้นครับผมมันดึงสุดๆแล้วดึงได้เท่านั้นอ่ะมาเบิ่งบาดนี่สำนักข่าวไทยเพิ่นบอกว่าจังซี่ครับ3จาเป็นผู้ข่าวนางสุศรีชัตธรรมครับกรรมการเลือกตั้งหรือเอื่นเจ้าของว่ากกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองเพิ่นเปิดเผยว่าวันที่27เดือนนี้แหละครับก็คือมื้ออื่นนี่แหละครับกกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หากมีการสืบสวนสอบสวนไม่เสร็จแล้วว่าซั่นบ่เสร็จแล้วเพิ่นก็สิภายในกำหนดเวลาว่าซั่นเพิ่นว่าได้ครับผมเสร็จบ่ทันภายในเวลาเนี่ยเพิ่นก็สิกับประกาศให้มื้ออื่นนี่ล่ะทั้งนางสดศรีเพิ่นก็กล่าวว่ากกต.ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ภายใน30วันครับผมซึ่งหลังแถลงข่าวซึ่งหลังแถลงรับรองผลวันดังกล่าวแล้วการพิจารณาคำร้องจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา3เดือนตามที่กฎหมายกำหนดว่าซั่นเพิ่นว่าโดยขณะนี้การตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงอยู่ในขั้นตอนตามกระบวนการพิจารณาของฝ่ายสืบสวนสอบสวนอยู่นางสุจีคนสวยพี่บ่อยากแข่งเดียวกับธิดาแดงป่ะแข่งเดียวกันกับธิดาแดงครับผมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่
ล่อยังใจจดใจจ่อว่ามื้อใดเนาะเพิ่นสิประกาศรับรองผลผู้ว่าที่ได้เอื้อนนี่แหละครับเอื้อนมื้อใดแล้วจ้าเพิ่นสิรับรองบ่หรือเพิ่นสิซอยทํานองเนี่ยที่ใจมันปุ้มๆปั๊มๆอยู่พี่น้องก็ต้องมื้อนี่เพิ่นผมว่านะฟันธงในสไตล์ของ3จาก็บอกว่าเพิ่นรับรองแน่นอนแล้วก็ให้ผู้ว่าสุขุมพันธ์เนี่ยไปทํางานครับพี่น้องที่ให้การสนับสนุนรับรองได้ครับว่าเพิ่นได้ย่างเขาไปทำงานในตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับครับขอบคุณคุณจุ๋มปากเกร็ดคุณเหมียวปทุมคุณฝ่าชาคังแล้วบลูปทุมตุ๋มบางแคแล้วก็คนยโสธรนะครับแล้วก็คนสกลนะครับเจต่อยไปใส่น้อเจต่อยปวิปดาไปทั้งไหนประชาชนเอ้ยเจ้าครับคุณนะฝากคิดฮอดป้าป้อมฝากคิดฮอดป้าขุนหารหลายผู้หลายคนครับที่เอสเอ็มเอสเข้ามาอยู่ในรายการจ้านี้ไม่เคยบ่เห็นโดนเลยครับครับมาอยู่ตลอดครับตุ้มบางแคน่ะมาจังได๋มาคือบ่เห็นอ้ายข่อยมันข่อยขึ้นฮอดเด้อจ้านี้นี่เอาพี่น้องเอาผู้ที่ควบคุม NMS ขึ้นให้จ้าพงเห็นแน่ว่าพี่จ้านิ่มลงมาเดี๋ยวสิเราสิมาต่อกันเลยได้10สายเลยได้แม่นบ่มื้อนี้ครับแม่นบ่บ่แม่นย่องนี่เอาสาวลาสะดุ้งมันข่อยก็บ่เห็นหน้าโดนบ่กินฮอดอ้ายนี่บ่อีหล่าเออน้องซ้ายครับน้องซ้ายบ่นิดเมืองการเออนิดเมืองการแล้วก็มื้อเช้านี้เพิ่นได้ส่ง NMS มาบอกไอ้พุ่นน่ะฟ้ากุจับคนอุดรธานีเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวนี้แฟนเพิ่นบ่สบายมื้อนี้คือสิบ่ได้เบิ่งครับต่อไปติดตามคนอุดรธานีหูตาสว่างเด้อพี่ท้อว่าซั่นมันว่าครับขอบคุณครับขอบคุณจ้าทอใส่เสื้อลายนี่คือขุนพลเพ่งเสื้อลายดอกตัวเนาะใช่เสื้อลายดอกสมมุติชายเสื้อลายดอกจบกระบวนการยิ่งวีผมนี่สิเข้าไปคล้ายๆนะแต่ว่าต้องขอขอบคุณเสื้อลานพรพิงลานพรพิงเดี๋ยวใส่20,000เลยจันทร์อังคารเลยจันทร์อังคารครับพี่น้องครับแล้วก็วันพุธเป็นเสื้อสีน้ำตาลมันบ่ครับพฤหัสเด้พฤหัสเสื้อบ่ห้อมเสื้อลายเสื้อลายใช้ลงเกลือบ่ใช้ลงเกลือวันศุกร์บ่ห้อมวันเสาร์เสื้อลายใช้ลงเกลืออีกครับเอาว่าจังซี่ล่ะครับเชิญจ้าใส่เสื้อให้ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนครับเพราะว่าเฮาบ่มีเงินซื้อเองติเงินมันน้อยครับพี่น้องครับเรื่องเงินมันเป็นที่สิ่งที่ต้องตาต้องใจของพี่น้องเฮาแล้วก็ของ3จ้านี่นําแต่ว่าเงินที่ซื้อรถคันแรกพี่น้องได้ยังบอกว่ารัฐบาลทั้งแตกแล้วแน่บ่สามารถที่แต่ว่าหลังเบรกนู่นล่ะครับจังสิเว้าเรื่องเงินที่ทางการครับผมเพื่อนที่จ่ายเงินคืนให้กับรถคันแรกตามโครงการรถคันแรกครับแต่ว่าช่วงนี้ไปดูของดีมีประโยชน์จากสินค้าบูสกายก่อนครับ SP Fiber นะครับเปิ้นโฆษณาในรายการของเสียงชนบทให้พร้อมครับ SP Fiber คือหยังล่ะครับไฟเบอร์ที่ลดทุนให้กระชับขึ้นมา1เดือนต่อ10โลนี่จะสามารถลดได้ต้อง SP Fiber ครับมหัศจรรย์จากไฟเบอร์ธรรมชาติครับเพื่อเปลี่ยนสุขภาพของคุณให้ดีขึ้นปรับสภาพร่างกายของคุณใหม่ดีถอกสร้างสารพิษที่ตกค้างในลำไส้ชำระล้างสารพิษให้ระบบการเดินอาหารให้สะอาดยิ่งขึ้นปรับระบบขับถ่ายให้เป็นปกติลดอาการท้องผูกเรื้อรังครับซอยดักจับคอเลสเตอรอลไขมันลดการดูดซึมแป้งและน้ำตาลทำให้อิ่มได้เร็วขึ้นมากทานอาหารให้น้อยลงเพื่อช่วยในการลดน้ำหนักส่วนเกินยังได้ผลและก็มีสุขภาพดีผิวพรรณสดใสอย่างที่คุณบ่เคยปรากฏมาก่อนไว้ซั่นว่าครับพี่น้องต้องการหุ่นดีก็ต้องใช้ SP Fiber วันละ 1-2 แคปซูลก่อนอาหารกลางวันหรือเย็นทั้งหมดบรรจุ30แคปซูลครับมื้อนี้พี่น้องต้องการราคาบ่แพงครับพี่น้องโทรมาที่หมายเลขโทร1577ครับ1577หรือ02-290-0999ตลอด24ชั่วโมงครับจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศพี่น้องต้องการสินค้าดีมีคุณภาพ1577ครับครับพักเบรกจะคู่ครับครับผม